ลำไยหายทองคำซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนในตัวอย่างแรกผู้สาวขาเลาะ The Movie หลังจากปล่อยโปสเตอร์ออกมาให้ชมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาล่าสุดค่ายหายทองคำโปรดักชั่นก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์คอมเมดี้แบบไทยบ้านผู้สาวขาเลาะ The Indie Movie ออกมาให้ชมกันแล้วซึ่งได้อาจารย์ประจักษ์ชัยเจ้าของค่ายหายทองคำเป็นผู้อำนวยการสร้างโดยคลิปตัวอย่างแรกมีความยาว3นาทีกว่าๆเผยถึงเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นตอนเรียนหนังสือของลำไยหายทองคำและอามชุติมาก่อนจะมาเป็นนักร้องดังโดมิเนนต์ไอดอลรวมถึงศิลปินนักร้องมากมายมาร่วมแสดงผู้สาวขาเลาะ The Indie Movie ซึ่งจะมีคิวเข้าฉายในปีหน้าแฟนๆผู้สาวขาเลาะรอชมกันได้เลย